สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง YouTube Annie Mimi หรือใน Facebook Page Mimi Hobby Craft นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของเสื้อโครเชต์ลายเปลือกหอยแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเชื่อมวงแขนแล้วก็ถักตัวเสื้อกันค่ะเดี๋ยวมีแนบลิงก์คลิปที่1ถึงคลิปที่3ไว้ให้ในช่อง Description นะคะเพื่อนๆสามารถกดตามลิงก์เพื่อไปดูคลิปวิธีถักก่อนหน้าได้เลยนะคะเราไปเชื่อมวงแขนกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราลองสวมดูแล้วนะคะพอได้ขนาดวงแขนที่พอดีเราก็จะเริ่มเชื่อมตัวเสื้อกันเลยนะคะเราจะให้ปลายไหมของเรานะคะชิ้นงานของเราอยู่แบบนี้เนาะให้ชิ้นที่เราถักด้านหลังมาอยู่แบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนขนาดโครเชต์จาก 3/0 เป็น 4/0 ด้วยนะคะชิ้นงานของเราจะอยู่แบบนี้เนาะนี่นะคะเราจะถักโซ่3ก่อนที่เราจะเชื่อมนี่เนาะเสร็จแล้วหยิบตรงนี้ขึ้นมานะคะเราจะถักซีนะคะลงบนหลักโซ่หลักที่3หรือว่าบนหลักที่1ตรงนี้ก่อนถักซีหรือลอหอนะคะพอเราเชื่อมแล้ววงแขนของเราจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะถักซีนะคะลงไปอีก1หลักเสร็จแล้วถัก X หรือว่าคอทอนะคะลงไปค่ะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะถักลายเปลือกหอยกันเลยนะคะถัก 5F ลงบนหลัก X ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก X นะคะถัก 5F เราจะถักลายเปลือกหอยกันทั้งผืนเลยนะคะถักบนไปจนจบแถวเลยค่ะเสร็จแล้วถัก X 5F ถัก X5F ถัก X สลับกับ 5F นะคะให้ถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก่อนที่จะถึงกลางคอเสื้อของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะถัก 5F นะคะหรือว่าลายเปลือกหอยลงช่องตรงกลางตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราถัก X 5F
ถัก x นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก 5f นะคะสลับกับ x เนาะให้มาจนถึงหลัก x หลักสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเชื่อมวงแขนของอีกฝั่งหนึ่งค่ะพอเราถักวนมาถึงใต้วงแขนของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเราจะแกะมาร์กเกอร์ออกก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะถัก x นะคะลงบนหลัก f หลักที่3เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก c ไปก่อนค่ะ1 2เราถัก c มา2หลักนะคะเสร็จแล้วโซ่3 1 2 3แบบนี้นะคะจับชิ้นตรงนี้ขึ้นมาดูวงแขนของเราด้วยอย่าให้บิดนะคะเสร็จแล้ววิธีเชื่อมถัก x นะคะลงบนหลักโซ่หลักที่3 1 2 3นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีโซ่อยู่4โซ่นะคะเราจะแทงเพื่อถัก x ลงบนหลักโซ่หลักที่3เนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะถัก 5f นะคะลงในช่องที่เป็นช่อง v เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะลงบนหลัก f แบบนี้เสร็จแล้วในช่อง v เราถัก 5f ถัก xนะคะลงบนหลัก f ถัก 5f ลงในหลัก v ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก x นะคะสลับกับ 5f เนาะไปทุกช่องจนมาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาจนวนรอบแถวที่1แล้วนะคะเราจะถัก x นะคะลงบนหลัก f หลักสุดท้ายแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถัก C นะคะไปอีก2หลักนะคะถัก C บนหลักโซ่เลยนะคะหลักที่1หลักที่2เราจะขึ้นแถวที่2กันเลยนะคะโซ่3เป็นหลักแรกค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะอีก4หลักลงหลักเดิมเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก x นะคะลงหลักแรกตรงนี้เลยแทงลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะถัก 5f นะคะลงช่องตรงนี้เลย
เสร็จแล้วถัก x นะคะ 5f แบบนี้นะคะ x 5f เสร็จแล้วถัก x นะคะเราจะถัก 5f นะคะสลับกับ x ไปจนวนรอบนะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่2นะคะหลักโซ่3ตรงนี้ก็คือหลักแรกของแถวที่2เนาะเราจะถัก 5f นะคะสลับกับ x เนาะมาจนถึงตรงไหนดีถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก่อนถึงวงแขนของอีกฝั่งนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาถึงใต้รักแร้อีกฝั่งนึงนะคะตอนนี้มีจบที่ลายเปลือกหอยเนาะเสร็จแล้วมีจะถัก x นะคะลงกลางหลักโซ่หลักที่2ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วถัก 5f นะคะลงบนหลัก x ที่อยู่ฝั่งตรงนี้เลยนะคะใต้วงแขนด้านซ้ายกับด้านขวานะคะลายเปลือกหอยจะอยู่เยื้องกันนะคะไม่ได้ตรงกันเนาะฝั่งแรกที่เราถักมาลายเปลือกหอยจะอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางหลักโซ่3เลยเนาะแต่ฝั่งนี้หลักตรงกลางจะเป็นหลัก x นะคะของเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจบมาที่แถวที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าจบให้หลัก 5f หรือลายเปลือกหอยอยู่ตรงกลางเราก็จะถักแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าจบที่ให้หลัก x อยู่ตรงกลางเราก็จะถักแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้เลยเนาะเพราะว่าแถวที่เราถักจบก่อนที่เราจะเชื่อมอาจจะไม่ได้แถวเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ 5f ค่ะถัก x 5f ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักสลับนะคะ 5f แล้วก็ x นะคะไปจนจบแถวเลยเนาะจนมาเจอกันตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ชิ้นงานของเราจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้ใต้วงแขนด้านขวาใต้วงแขนด้านซ้ายนะคะถักต่อไปให้จบแถวที่2เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักมาจนวนรอบแถวที่2แล้วนะคะเราก็จะถัก4นะคะบนหลักโซ่หลักที่3เพื่อเชื่อมแถวเนาะ1 2 3นะคะแทงลงไปได้เลยเกี่ยวรอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจบแถวที่2เนาะต่อไปเราขึ้นแถวที่3นะคะเราจะถัก4มาก่อน3หลักนะคะเ
ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราถักโซ่1ค่ะถัก X นะคะลงหลักเดิม1ครั้งหลัก X ตรงนี้คือหลักที่1ของแถวที่3นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก 5F นะคะลงหลัก X ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราถัก X นะคะเดี๋ยวเรามาร์คจุดเริ่มต้นของแถวที่3นะคะเราถัก 5F นะคะแถวที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะถักสลับนะคะ 5F แล้วก็ X นะคะสลับกันไปจนวนรอบให้จบแถวที่3เลยเนาะแถวที่3จะดูง่ายแล้วนะคะถักสลับวนไปจนจบแถวเลยเนาะจนมาถึงมาร์กเกอร์ตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักมาจนวนรอบแถวที่3แล้วนะคะแถวที่3หลักสุดท้ายที่ถักมาก็คือหลัก 5F เนาะเสร็จแล้วเราจะถัก C นะคะเพื่อเชื่อมแถวกับหลัก X นะคะที่เราขึ้นไว้หลักแรกเลยแบบนี้นะคะจบแถวที่3แล้วเนาะเดี๋ยวเราแกะมาร์กเกอร์ออกก่อนพอเราจะขึ้นแถวที่4นะคะเราจะถัก C ไปก่อน1 2 3หลักนะคะโซ่1นะคะถัก X ลงหลักเดิมแบบนี้เลยนะคะใส่มาร์กเกอร์ไว้หลัก X ตรงนี้ก็คือหลักแรกของแถวเลยนะคะเสร็จแล้วเราถัก 5F นะคะถัก X นะคะ 5Fเราจะถักซ้ำแถวที่3นะคะลงไปจนกว่าจะได้ความยาวตัวเสื้อที่เราต้องการนะคะถักแถวที่4ต่อไปให้จบเลยนะคะแล้วก็ถักต่อไปจนได้ความยาวตัวเสื้อที่เพื่อนๆต้องการนะคะอยากให้ยาวขนาดไหนก็เผื่อสำหรับปลายเสื้อไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีถักปลายเสื้อด้วยนะคะ
ตอนนี้มีถักตัวเสื้อมาได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวมีให้ดูเนาะตรงนี้เป็นชิ้นหน้านะคะตรงนี้เป็นชิ้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นวงแขนเชื่อมเสร็จแล้วทั้ง2ฝั่งแบบนี้เนาะเดี๋ยวมีวัดขนาดความยาวตัวเสื้อให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ความยาวตัวเสื้อตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเทียบกับขนาดตัวของเพื่อนๆได้เลยเนาะความยาวตัวเสื้อนะคะตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงตัวเสื้อนะคะก่อนที่จะถักปลายเนาะอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะความยาวตั้งแต่รักแร้นะคะลงมาหาปลายเสื้อตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะความกว้างตัวเสื้อนะคะตอนนี้หลังจากที่เชื่อมรักแร้แล้วนะคะความกว้างรอบตัวนะคะที่อยากได้ที่30นิ้วตอนนี้ขึ้นมาเกือบ32นิ้วแล้วนะคะหลังจากที่เราเชื่อมวงแขนเสร็จแล้วตัวเสื้อเราสามารถขยายได้อีกประมาณ2นิ้วเลยนะคะเกือบ2นิ้วนิ้วครึ่งถึง2นิ้วเนาะพอเราถักมาได้ความยาวตัวเสื้อที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถักปลายเสื้อกันต่อในคลิปที่5นะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปต่อกันคลิปที่5ค่ะ